ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของเราเนี่ยจะเป็นเมนูปลาหมึกปิ้งกับน้ำจิ้มถั่วตัดแต่ว่าถั่วตัดเราสั่งมา5แผ่นนี่หายไปครึ่งหนึ่งครับบอกก่อนก็หวานดีเริ่มแล้วครับกับเมนูปลาหมึกปิ้งน้ำจิ้มถั่วตัดของคุณนานาแต่เอ๊ะแล้วเมนูง่ายๆแบบนี้จะใช้สู้กับคุณเท็ดดี้ได้หรอครับเนี่ยโอเคได้ปลาหมึกมาเสร็จแล้วหลายคนก็จะบอกเอ้ยบางทีหนวดปลาหมึกมาเนี่ยหรือซื้อปลาหมึกมาก็ไม่มั่นใจว่าปลาหมึกที่ซื้อมามันสดไหมก็วิธีการล้างง่ายๆเลยนะเรามีน้ำแข็งใส่เกลือไทยลงไปแล้วก็เอาหนวดปลาหมึกเนี่ยนะคะที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยใส่ลงไปจากนั้นขยำวิธีนี้จะช่วยดับคาวแล้วก็ทำให้เนื้อปลาหมึกเนี่ยเด้งด้วยเนี่ยจะเห็นว่ามันมีน้ำที่เป็นแบบยางๆออกมาจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็เอาไปล้างจนกระทั่งน้ำที่ออกมาเนี่ยนะคะไม่เป็นเมือกๆแล้วก็ออกมาใช้ปลาหมึกปกติถ้าย่างออกมาแล้วเขาจะไม่มีสีแต่ตามร้านขายทำไมเป็นแบบเขาสีแบบเหลืองๆวะเขาใส่สีผสมอาหารก็ด้วยบางคนก็ใส่แต่ว่าเราก็คิดว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือขมิ้นนี่แหละค่ะเอาขมิ้นใส่ลงไปแล้วปูนะครับอูตาเติมน้ำนะคะเนี่ยใส่น้ำเปล่าลงไปจากนั้นคนให้เข้ากันนอกเหนือจากขมิ้นกับน้ำแล้วเขาก็จะใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปคือมันจะได้แบบดูเข้มๆหน่อยใช่มันก็จะมีสีเข้มๆงั้นเรามาต่อกับวิธีต่อไปกันดีกว่าโอเคเราก็จะเสียบไม้ปลาหมึกหนวดปลาหมึกที่ล้างไปแล้วเสียบเข้าไปอย่างนี้หนึ่งไม้ต้องกี่หนวดครับเราคิดว่า4หนวดน่าจะกำลังสวยไม้ที่เตรียมไว้อะที่เตรียมไว้4หนวดก็ตามนั้นสิแล้วจ้ะก็ต้องเสียบให้ดูไง เราก็เป็นคนซื่อ แบบนี้นะคะจากนั้นก็แช่หนวดปลาหมึกไว้30นาทีครับว้าวจากนั้นก็จะได้หนวดปลาหมึกที่มีสีสันสวยสดงดงามแบบนี้นี่เองครับทีนี้ปิ้งปลาหมึกเป็นไหมโถอันนี้เราเป็นแบบเตาแบบพื้นเลยนะเราชอบแบบนี้มากเขาบอกว่าเตาครับเพราะว่ามันมีความหอมของควันวันนี้ที่เราเลือกใช้ถั่วตัดเพราะว่าตัวถั่วตัดเนี่ยมันจะมีความหอมแต่ว่าถั่วตัดเนี่ยมีความหวานเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในสูตรเราอ่ะไม่มีน้ำตาลเลยไม่แล้วสูตรเอาถั่วตัดมาทำเนี่ยนี่สูตรใครเราเห็นเขาทำกันกับน้ำจิ้มซีฟู้ดในรายการอะไรเยอะแยะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีอ๋อเหรออาจารย์ยิ่งศักดิ์เหรออืมแต่นะใส่กระเทียมไปนิดนึงว่างรสเปรี้ยวของเราวันนี้ใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสอร่อยแน่นอนเปรี้ยวเข้มข้นจะเปรี้ยวๆแบบเปรี้ยวๆหวานๆจากนั้นใส่น้ำปลาอ่ะพริกขี้หนูส่วนป่นตราข้าวทองจ้ะโอเคของเราเสร็จแล้วนะน้ำจิ้มง่ายมากจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะโรยหน้าเราจะมีพริกขี้หนูทอดว้าวถั่วลิสงเลาะเปลือกตาข้าวทองนะคะแล้วก็คั่วผักชีว้าวนี่น้ำจิ้มในดวงใจเลยนะกับถั่วตัดโอเคจบกลิ่นหนวดปลาหมึกปิ้งบนเตาถ่านร้อนๆมันช่างหอมจริงๆครับจากนั้นก็ปิ้งหนวดปลาหมึกจนสุกได้ที่แล้วก็นำมาเสิร์ฟได้เลยครับโอเคได้ปลาหมึกแล้ววางปลาหมึกลงจานเสิร์ฟตอนนี้เป็นการจัดจานเพื่อเสิร์ฟแล้วครับมันช่างหอมน่าทานจริงๆโอเคเรียบร้อยแล้วชื่อว่าปลาหมึกปิ้งกับน้ำจิ้มถั่วตัดจ้ะเสร็จแล้วครับกับเมนูปลาหมึกปิ้งน้ำจิ้มถั่วตัดของคุณนานาหนวดปลาหมึกเสียบไม้สุกกำลังดีมีกลิ่นหอมจากควันถ่านทานคู่กับน้ำจิ้มถั่วตัดสูตรเด็ดรสชาติสุดแสนจะบรรยายใครๆได้ลองแล้วต้องติดใจอย่างแน่นอนขอชิมของคุณเท็ดดี้ก่อนนะครับนี่มันผัดกะเพราปลาหมึกแล้วครับเนี่ยคือเราเลือกหนวดปลาหมึกแล้วเราก็หาอย่างอื่นแนมได้มันแบบเป็นความสร้างสรรค์มันคล้ายกะเพรารวมมิตรมากกว่า
วันนี้เรามีเมนูปลาทูต้มกะทิสายบัวจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะขั้นแรกโขลกพริกไทยขาวจนละเอียดจากนั้นใส่หอมแดงและกะปิโขลกเข้าด้วยกันจนละเอียดเตรียมไว้นำสายบัวลงลวกในน้ำเดือดพอสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกไว้คนให้เข้ากันตามด้วยสายบัวที่ลวกไว้คนให้เข้ากันค่ะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและเกลือไทยเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่เนื้อปลาทูรอส่วนผสมเริ่มเดือดเล็กน้อยแล้วปิดไฟสับปลาทูต้มกะทิสายบัวใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ